ไงของที่สั่งไว้ได้มาหรือเปล่าฮะระดับไอเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าจะสิ่งนี้มันหายากมากมากอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้โดยเด็ดขาดแน่นอนวางใจได้เลยตัวเขาวันนี้คือสีน้ำมัน100ปีมารีวิวกันเถอะสวัสดีทุกคนคลิปนี้มีของมานำเสนอคือเป็นของเก่าแก่เป็นของโบราณเป็นของที่มีอายุแบบร้อยกว่าปีพี่จ๋านักรู้ว่าจะมีผีสิงมากเพราะว่าชุดที่เราได้มาเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนโอเคพร้อมแล้วมาดูกันเลยนี่คือเซตสีน้ำมันร้อยกว่าปีแทมแทมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เราได้มาจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งขอไม่บอกชื่อขึ้นต้นด้วย E ลงท้ายด้วย B อันเนี้ยเป็นของใช้แล้วแต่ว่าเขาเคลมว่าเป็นของที่เหมาะสำหรับคอลเลกเตอร์ผู้สะสมนักสะสมเพราะงั้นวันนี้มาดูกันว่าในกล่องนี้ได้อะไรมาบ้างแล้วก็มันจะยังใช้ได้อยู่ไหมนี่คือภาพวาดโมนาลิซาของดาวินชีวาดไว้ประมาณปี1503เทคนิคสีน้ำมันภาพวาดเกอร์วิเดเพียเอริงส์ของยูเฮเนสเฟอร์แมร์ปี1665เทคนิคสีน้ำมันภาพวาด The Starry Night ของแวนโกะปี1889เทคนิคสีน้ำมันและผลงานคลาสสิกระดับโลกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีน้ำมันคือต้องเข้าใจกันก่อนว่าสีที่เราใช้กันเนี่ยมันก็คือเอาพิกเมนต์มาบวกกับสารตัวกลางต่างๆซึ่งในเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คือการเอาแร่หินมาบดแล้วก็ผสมกับน้ำมันต่างๆก็กลายเป็นสีน้ำมันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นพิกเมนต์แบบสังเคราะห์กันแล้วซะส่วนใหญ่นะด้วยความเป็นสีน้ำมันเนาะมันก็จะแห้งช้าแล้วก็มีความนุ่มลื่นเหมาะสำหรับการทำให้ภาพดูฟุ้งๆดูนวลๆเอาไว้เก็บดีเทลที่มันดูแบบเรียลลิสติกได้ดีพอจะเพ้นทีก็คือต้องมานั่งบดหินแล้วก็มาผสมน้ำมันผสมสารต่างๆใช่ไหมแต่พอเริ่มมีการทำสีน้ำมันที่อยู่ในรูปแบบของหลอดมันมีความแบบว่าปิดฝาได้มันมีความพกพาได้ง่ายขึ้นก็ทำให้สีน้ำมันเป็นที่นิยมกันไปทั่วเลยทั้งวงการจิตรกรต่างๆทั่วโลกอันบ็อกกันดีกว่าเราเคยทำคลิปแนวนี้ไปแล้วใช่ป่ะสีที่เป็นแบบสีช็อกอะไรนี้ไปแล้วแต่นี่คือสีวาบหน้าตามันดูโบราณมันดูแบบเก่ามากแต่ไม่ได้ว่าเก่าเพราะว่ามันร้อยปีจริงๆหรือว่าเก่าว่าโดนหลอกสภาพทั่วไปตอนนี้มีชิ้นส่วนบางชิ้นที่มันยังเต็มอยู่แต่สีน้ำหลอดก็ถูกใช้งานไปแล้วกล่องนี้เขียนว่า Windsor and Newton Limited Trademark London ส่วนนี้ก็เป็นนามบัตรของคนที่ขายให้เรานะคุณไรอันเดอร์มารีเซตนี้ทุกคนเป็นเซตออยล์เพนติ้งเป็นสีน้ำมันแต่ว่ามันไม่ใช่ของ Windsor and Newton ทั้งหมดมันเป็นการผสมกันของหลายยี่ห้อนะฮะมีตัวนี้ด้วยที่เป็นแบบว่าถาคือไม่แน่ใจว่าอันนี้คือออริจินอลเลยหรือเปล่าแต่มันก็ดูผ่านการใช้งานมาจริงจังแล้วทุกคนนะหรือว่าสิ่งนี้เขามีเจ้าของอยู่แล้ว จากคำเคลมของเขาบอกว่าบางยี่ห้อใช้งานไม่ได้แล้วบางยี่ห้อยังใช้งานได้อยู่บางยี่ห้อฝามันติดแล้วมาดูกันทีละสีทีละอันกันดีกว่า โอเคเราได้ทำการแบ่งเป็นเซกชันยี่ห้อต่างๆยี่ห้อ Windsor & Newton เนี่ยเป็นสีจากประเทศอังกฤษเริ่มก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี1832ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่ในไทยก็สามารถหาซื้อยี่ห้อนี้ได้ค่อนข้างง่ายยี่ห้อ Darler & Rooney เริ่มจากการเป็นผู้ผลิตน้ำหอมแล้วก็จัดหาวิกมาก่อนในปี1783โดย2พี่น้องโทมัสแอนด์ริชาร์ดต่อมาเนี่ยโทมัสก็แบบแยกออกมากลายเป็นจอร์จ บราวนี่ & คอมพานีในปี1983เนี่ยบริษัทก็ถูกขายต่อให้กับบอร์ดคอมพานีจำนวนเยอะสุดเลยแล้วก็สียังแน่นยังเต็มอยู่อ่ะยี่ห้อเจวานาดแอนด์ซันเป็นผู้ผลิตเครื่องเงินและสีอีกเจ้าหนึ่งที่นิยมกันก่อตั้งกันตั้งแต่1829ต่อมาก็รวมกับบริษัทอื่นจนสุดท้ายปิดตัวลงในปี2003ตัวนี้สภาพก็ค่อนข้างยับเยินคือมีความแบบทะลักทะลวงออกมาหมดแล้วทุกคนส่วนยี่ห้อ C Robertson & Co เนี่ยมีมาผูกมาอันเดียวนั่นก็คือสีแดงครีมสันแล้วก็แข็งเป๊กเลยตัว Robertson เนี่ยเป็นบริษัทซัพพลายเออร์ในอดีตซึ่งตอนนี้ก็ยังดังอยู่สำหรับผู้ผลิตวัสดุศิลปะอะไรอย่างนี้
ความสงสัยอย่างหนึ่งของเราก็คือตัวกล่องเนี่ยสภาพก็ยังดีอยู่นะสภาพยังแบบใช้งานได้อยู่ของวินเซอร์แอนด์นิวตันเนี่ยทุกๆโปรดักต์เขาจะมีเหมือนกับเป็นแบบว่าบันทึกไว้มีมิวเซียมของเขาว่าแบบรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้อะไรเงี้ยแต่ไอ้เจ้าตัวกล่องเนี่ยเราหาแหล่งอ้างอิงไม่ได้ว่ามาจากไหนเป็นของอะไรแต่เราไปเจอกล่องชุดสีชุดกล่องอีกอันนึงเหมือนกันที่เขาผลิตโดยเบอร์นาร์ดแอนด์ซันเนี่ยเขาผลิตกล่องแบบนี้มาไม่แน่ใจว่าวินเซอร์เขาอาจจะไปจ้างเบอร์นาร์ดแล้วมาแปะโลโก้ลงไปแบบนี้หรือเปล่านะแต่ก็ถือว่าดูยังแข็งแรงใช้ได้เลยโอเคมาถึงโมเมนต์ที่ทุกคนอยากจะรู้ก็คือมันยังใช้ได้งานอยู่ดีไหมด้วยความที่เป็นสีน้ำมันยุคนั้นเนี่ยมันก็จะมีพิกเมนต์การใช้งานส่วนประกอบต่างๆที่ค่อนข้างที่จะแบบอันตรายสำหรับสมัยนี้เนี่ยหรอไหมหลายๆสีหลายๆอย่างมันเคยเป็นสิ่งต้องห้ามมันเคยเป็นสิ่งอันตรายมาก่อนถ้าเราสูดดมเข้าไปในปริมาณที่มากๆมันอาจจะแบบตุยเย่ได้คือจะเป็นหลายๆคนในยุคนั้นก็คืออาจตุยเย่เพราะว่าสิ่งอันตรายเหล่านี้แหละทุกคนถึงได้มีการป้องกันมาเงี้ยกันดูดีกว่าเราเริ่มจากของวินเซอร์เดี๋ยวมาดูกันติดฝาติด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 ทุกอันคีมมาลองงัดดูดีกว่าอ่ะมาเงี้ยดูกันอันนี้คือสีชื่อว่า Raw Amber โอเคทุกคนเราลองแงะดูแล้วนะคือมันจะต้องแหกกรอดจริงๆเพราะทุกอันคือแข็งหมดนะขึ้นอยู่กับว่าแข็งมากแข็งน้อยเราจะพยายามแหกน้องมาอย่างนี้นะเพื่อเอาสีด้านในออกมาซึ่งก็จะได้เป็นก้อนเดี๋ยวจะทำไลบรารีข้อมูลทุกอันก่อนเดี๋ยวกลับมาโอเคกลับมาแล้วทุกคนนี่คือสภาพทั้งหมดหลังจากที่เราพยายามแงะสีของเขาออกมานะหลายสียังดูดีอยู่หลายสีไปละสีที่คิดว่ายังใช้ได้อยู่ก็คือปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังถือว่าใช้งานได้อยู่นะฮะแล้วก็ใช้แบบว่าสติกกี้น้องยังเหนียวเหนียวหนืดหนืดที่เหมือนจะรื้อฟื้นได้ประมาณนี้มีความหนืดหนืดยืดยืดได้นิดหน่อยนะนี่แล้วก็ทายพี่ได้เปลี่ยนสถานะตัวเองเป็นของแข็งไปเรียบร้อยแล้วแบบนี้โอเคหลังจากที่สังเกตดูคร่าวๆตอนนี้โทนสีของเขาอะที่มีให้มาในเซตนี้เนี่ยจะเป็นโทนออกน้ำตาลน้ำตาลซะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เป็นสีน้ำตาลนี่แหละน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแล้วก็จะมีแทรกสีแบบสีเหลืองสีแดงมาแค่แบบสีสองสีเองนะเดี๋ยวจะขอสวอชดูว่าสีมันเป็นประมาณไหนถ้าอันไหนที่มันยังใช้งานไม่ได้เนี่ยเราจะผสมตัวนี้ไปทุกคนอันนี้เป็นน้ำมันลินซีดที่ชาวออยล์เพนติ้งเนี่ยใช้ผสมเพื่อทำเป็นตัวทำละลายหวังว่าจะกู้ร่างน้องกลับมาได้นะครับจะลองบาดดูสักอันหนึ่งโอ้โหน้องไม่กลับมาเลยน้องไปแล้วไม่กลับมาเลยนี่คือคืนสันเล็กของยี่ห้อรูเปอร์สันน้องไม่กลับมาเลยเว้ยคนหรือเราต้องขายสถานะน้องเป็นเหมือนกับสีช็อกหยิบมาทั้งอย่างนี้เลยแล้วก็พูดไปทั้งนี้เลยเฮ้ยแต่ว่าสีเขาสดอยู่นะเนี่ยนี่คือสีครีมสันเล็กนะครับเฮ้ยสีมันยังดูดีอยู่แต่สังเกตว่าจะมีความตุ่นมานิดนึงว่ะมาดูที่รอแอมเบอร์กันรอแอมเบอร์ของวินเซอร์โอ้นี่ก็ไม่กลับมาเหมือนกันคนนี่ก็ไปแล้วโอ้นี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยใช้เป็นของแข็งอีกหนึ่งเฮ้ยพิกเมนต์เขายังพอได้อยู่แมวหลบไปหลบไปลูกมันของอันตรายนะแมวแล้วถ้าเป็นสีที่ยังใช้งานได้อยู่ล่ะของรอนนี่เทล่าเวิร์ดไอดอนโนมันคือสีอะไรแต่มันน่าจะเป็นสีเขียวนะนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยคนเอ้ยคนดูดิเฮ้ยมันได้อยู่นะบ้าๆนี่พิกเมนต์ยังได้อยู่แล้วก็มีความหนืดที่ยังพอใช้งานได้อยู่นะฮะแต่ตัวอื่นที่มันเป็นแบบว่าฟอสซิลไปแล้วเนี่ยต้องทำการขูดว่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองสวอปทุกสีแล้วก็มาดูกันว่าไหนเวิร์กไม่เวิร์กนะครับสวอปเลยสวอตสิสวอตโอ้ยบายบายบายมาดูสีกันทุกคนสีที่เห็นกับสีที่มันอยู่ในหลอดอะอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะสังเกตตอนนี้มันจะมีโทนสีโอเวอร์ออลมันจะมีความแบบตุ่นน้ำตาลหม่นหม่นแต่ว่ามันก็มีบางสีที่พอปออกมาเช่นสีเหลืองสีน้ำเงินของตัวนี้คือโรเบอร์สันสีแดงครีมสันอันเนี้ยส่วนเซตนี้เป็นของวินเซอร์ส่วนใหญ่จะแห้งหมดแล้วยกเป็นสีดำตัวนี้นะครับส่วนเซตประมาณนี้เป็นของวอนนี่มอสลี่ยังพอใช้ได้อยู่แล้วก็ของที่เหลือเป็นของเบอร์นาร์ดคือที่เรากลัวมากก็คือถ้าสีมันเสื่อมอายุไปมันก็ยังแบบเนื้อก็ยังพอแบบโอเคมันแห้งมันก็เลยอะไรอย่างงี้นะแต่ก็มีอีกความเป็นไปได้ก็คือเขาอาจจะหลอกเอาสีใหม่ผสมเข้ามาให้มันเต็มๆด้วยเพราะอย่างสีดำสีน้ำตาลอะไรเงี้ยความสมูทความเท็กเจอร์ต่างๆอ่ะมันเหมือนสีสมัยใหม่มากๆเลยอ่ะมันเหมือนมีการผสมกลิซอรีนอันผสมอะไรมาเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโดนหลอกหรือเปล่าโอเคทีนี้สิ่งที่ทุกคนรอดูอยู่ก็คือว่ามันจะเอามาระบายได้ไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ามันจะเป็นยังไงครับ
โอเคทุกคนมานี่คือผลของการวาดภาพโดยใช้สี100กว่าปีของเรานะครับคำถามได้มั้ยจุดสังเกตหนึ่งที่เราสังเกตได้ก็คือสีที่เรียกได้ว่าทำหน้าที่ได้ดีสุดก็คือสีออกโทนเหลืองๆน้ำตาลทั้งหลายแหละแต่พวกสีแดงสีขาวสีอื่นๆมันแห้งไปเยอะมากแล้วจนเราต้องขูดจนน้องออกมาซึ่งมันก็กลายเป็นเทคนิคหนึ่งในการผสมกันและที่ผิดหวังก็คือสีขาวอะสีขาวใช้ไม่ได้เลยแต่ก็โดยรวมมันก็มีความแบบเฮ้ยมันเหมือนโทนสีเหมือนภาพโมนาลิซาเลยอะดูดิเหมือนไหมเออและสิ่งหนึ่งที่ไม่ไหวจริงๆเลยก็คือกลิ่นมันแย่มากกลิ่นมันจะอ้วกอีกแล้วตอนเนี้ยอ่ะอย่างนี้ยังจะต้องรอแห้งอยู่โอเคนั่นก็เป็นทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับถือว่าเราก็ได้ทดลองใช้สีแบบที่เก่าแก่แบบนี้นะออกตัวก่อนว่าคือเราก็ไม่ใช่เก่งทางด้านแบบสีน้ำมันอะไรอย่างนี้นะก็เอามาให้ทดลองใช้กันอันเนี้ยเก็บไปใช้งานต่อไม่ได้แล้วล่ะคือถ้าเอาไปทาอีกก็คือไม่ได้จริงๆแล้วนะฮะวันนี้ไปแล้วถ้ามีโอกาสได้เจอของแปลกๆอย่างนี้จะมารีวิวให้ฟังให้ดูกันอีกในคราวต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่เสียแล้วบ๊ายบายถ้าเกิดอยากจะซื้อต่ออะไรอย่างนี้ก็ DM มาได้ DM มาได้